คำรณค้นความจริงหนูไม่ไปไหนหนูจะไปที่สุพรรณบุรีนาดีดีควรใช้ข้าวปลูกพันดีข้าวปลูกไม่ดีพี่คำรณให้หนูไปทำอะไรดีอ๋อไปค้นคุณค่าของข้าวกอขอ43มันดี นปย.นาแปลงใหญ่ของสุพรรณบุรีที่อำเภอเดิมบางนางบวชมีเกือบ 5,000 ไร่ปลูกข้าวกันหลายสายพันธุ์และหนึ่งในนั้นก็คือข้าวกข .43 ที่มีน้ำตาลน้อยเหมาะกับการแก้การโรคเบาหวานทานไปแล้วย่อยแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยช้าลงน้ำตาลซึมซับไปในร่างกายช้าลงบริษัท CP อินเตอร์เทรดจำกัดเข้าสนับสนุนเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการพร้อมประกันราคาให้เกวียนละ 12,000 บาทถ้าตลาดมันไปได้สวยนะครับไปได้ดีนะครับพื้นที่เราก็ขยายต่อแน่นอนครับเกษตรกรหลายรายเข้าร่วมโครงการแต่อีกหลายรายรอดูท่าทีราคาดีแต่ผลผลิตมันได้น้อยไม่ชอบน้ำมากข้าวกข.43ถูกเปิดตัวในรูปข้าวของคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพผลผลิตต่อไร่ยังไม่สูงใช่ค่ะเพราะว่าเป็นข้าวคุณภาพเราทำแบบปลอดภัยโดยมีมาตรฐาน GAP ลดสารเคมีใช้สารชีวพันธุ์มาทดแทนถ้าตลาดยอมรับไปโลดแต่ถ้าตลาดตันมันก็ยังเบรกได้ถ้าเกิดมันถูกย้ายพื้นที่เอาไปปลูกนครพนมได้ไหมได้ครับเลยเพราะว่าตอนนี้นครพนมก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปครับได้ทั่วประเทศไทยเนาะได้ครับพวกเราโอเคไหมเย้เย้เย้เจ้านาก็มีเยอะท่านที่สุพรรณบุรีคำรณหวังวังสีชี้ว่าข้าวกข.43ในแบรนด์ข้าวตราฉัตรไลท์ถ้าถูกปากถูกใจกินโลดเพราะประโยชน์ดีมีน้ำตาลน้อยนะจะบอกให้สุพรรณบุรี